สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้เรามาดูบอนสีพริกกบเกลอกันนะคะพริกกับเกลือปกติแล้วก็จะมีตัวพริกกบเกลือตัวโบราณที่เขามีมานานสมัยสาวน้อยปับแป้งพริกกับเกลืออย่างรุ่นนี้ค่ะสาวน้ปับแป้งถมยาปรับแป้งพริกกับเกลือพยาสุขไทยเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันเลยสมัยก่อนนะคะซึ่งตัวเก่าๆก,ก็หายากแล้วพริกกะเกลือจนมาปัจจุบันก็จะมี มนสวรรค์ค่ะที่เขาผ่าแล้วแผงมนสวค์น,นี่ปกติแล้วเขาก็จะสีออกใบเหลืองๆหลืองเหลือบเือบเอเหมือนใบล่างๆของพริกกระเกือเนี้ยค่ะสีก็จะไม่ได้เขียวจัดอย่างนี้แต่เมื่อผ่าแล้วแผงออกมาเป็นพริกกระเกือปัจจุบันนี้เพราะผ่าแผงออกมาแล้วเหมือนกับต้นเดิมก็ต้องตั้งชื่อเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ต้องเรียกพริกกระเกือเพราะว่าไปเหมือนพริกกระเกือโบราณเงี้ยค่ะส่วนต้นนี้ก็ยิ่งแผงหนักเลย อันนี้พริกกระเกือเนะะี่ยค่ะสาวน้อยปับแป้งเนี่ยก้านจะขาวนะคะ,ะถ้าถมยาปับแป้งอ่ะก้านจะสีน้ําตาลพริกกระเกือก้านจะดําต้นนี้สังเกตนะคะว่าก้านจะดําสะดือแดงค่ะแต่ใบปกติพริกกระเกือเนี่ยใบออจะออกกลมๆนะคะแต่ทีนี้พริกกระเกือของป้าสุเนี่ยเกิดจากการ ที่แม่เกสรตัวเมียนะคะเป็นพริกกระเกือส่วนเกสรตัวผู้นี้ก็คือเป็นเป็นลูกไม้ค่ะมาผสมกันเขาออกมาก็เลยกลายเป็นบอลที่มีแข้งพริกกระเกือที่มีแข้งหน้าแข้งนะคะก็แบบนี้เลยใบก็จะออกยาวๆมาหน่อยหนึ่งแต่ยังคงความจุดตรงสะดือสีแดงตรงเม็ดกลางใบก็เหมือนพริกที่เม็ดใหญ่ๆที่เผ็ดๆแล้วคะ่ะ เกลือก็เป็นเกลือแบบเกลือเม็ดเลยนะคะเกลือเม็ดใหญ่ๆเช่นกันเป็นพริกกับเกลือที่จัดจ้านมากค่ะนี่เลยแต่มีนักแข่งนะคะไม่เหมือนต้นเดิมนี่คือสาวน้อยป๋าแป้งค่ะเขาก็จะมีเหมือนเม็ดขาวๆเล็กๆนิดหน่อยสีแดงก็ไม่ได้เยอะมากรูปใบของเขาก็สะดือก็ไม่มีจุดสีแดงนะคะ ก้านเขาจะออกนะเขียวเขียวเขาขาวอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันนี้คือผีเสื้อด้านข้างคือผีเสื้อชมพูกระดูกก็จะเป็นสีขาวนะคะจุดก็จุดชมพูนี่คือสาวน้อยปะแป้งซึ่งจะแตกต่างจากพริกกับเกลือโดยสิ้นเชิงเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างกันไหมคะว่าเขาไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวแยกออกอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งก้านทั้งจุด พีกกะเกลนี่จะจัดจ้านมากนี่เลยค่ะเพียงแต่ของพสุเนี่ยเป็นบอลผสมค่ะเคยลงไปครั้งหนึ่งตอนเขาเล็กๆนะคะตอนนี้เอามาให้ดูว่าเนี่ยก้านดำๆนะคะมีนักแข่งด้วยปกติพีกกะเกลเนี่ยเขาก็จะเป็นบอลที่สูงๆใช่ไหมคะแต่เขาก็ยังอนุรักษ์ความสูงเขาอยู่ก็เหมือนเป็นนกกระยางเลยนะคะมีนักแข่งด้วยแต่ก็ยังสูงอยู่ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ